ไอ้เหี้ยจิ้มไปจิ้มมาแบบคิดไปเบี้ยวก็สะแสเลือดตายโอ้ยเชียดเอ้าชิบหายเอ้าเยี่ยมไหมโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยกี่สิบอันใช่ไหมเร็วได้ยังเร็วหน่อยคนไม่ได้คนได้ต้องสั่งทีกูตายไปเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเดี๋ยวคุณแบบนี้โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับอยู่กับอาร์ตทะเลทรายกันในพาร์ทที่11กันแล้วนะครับทุกคนก็นะครับทุกคนในพาร์ทนี้นี่เรามีภารกิจไปจับตัว2ตัวนะครับทุกคนเป็นตามคอมเมนต์1ตัวแล้วก็ตามใจกู1ตัวนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะเขารีเควสต์มาว่าอยากให้ผมจับแมงป่องยักษ์หรือว่าเจ้าเอ็มเพอเรอร์สกอร์เปียนนะก็คือตัวข้างหน้าแล้วนะครับทุกคนเพราะทุกคนน่าจะเคยเห็นเจ้าตัวนี้กันแล้วนะแบบในพาร์ทที่ผ่านมานะว่ามันเป็นตัวยังไงเนาะมันก็แบบเป็นแมงป่องธรรมดานั่นแหละครับทุกคนคือตอนแรกอะที่ผมจริงๆผมอยากจะจับเจ้าตัวนี้ต้องนานแล้วเว้ยแต่ประเด็นก็คือผมอะดูของกินมันอะแม่งกินแบบเอลิเมนต์อย่างเงี้ยเอลิเมนต์ดัตอย่างเงี้ยก็คือแบบผมไม่มีไงทุกคนแต่แบบผมเพิ่งสังเกตไงว่าเอ้ยที่มันกินไอ้ซูพิเลียคิบเบิลเองนี่หว่าแล้วแบบผมมีพอดีเลยไงทุกคนอันนี้ผมไม่ได้มีเป็นซูพิเลียนะแต่ผมมีเป็นแบบคิบเบิลสูงสุดเลยฮะโอเคมาก็มาเอาตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะตัวนี้ผมอยากจะลองดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะมาโอเคใช้เจ้าซิมบ้าจับแล้วกันนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้ความสามารถมันก็น่าจะแบบคล้ายๆแมงป่องธรรมดาครับทุกคนอุ้ยเชี่ยทำไมมันกูเคลื่อนไม่ได้อ่ะอ๋อไม่เนี่ยมันเป็นระเบิดมันนะเอาไปแดกมันไปโอ้ยไอ้เชี่ยกูช้าเลยโอเคมาทุกคนเมื่อกี้ไปปรับกราฟิกมานะคือแบบรู้สึกว่ากราฟิกกูแม่งแบบกูดูแบบคือวันนี้พูดตรงนะทุกคนวันนี้รู้สึกว่ากราฟิกกูแม่งดูแบบขาดเกินไงไม่รู้อ่ะเอ้ยแล้วกูหยิบเริ่มทำไมเราไอ้เชี่ยจริงๆทุกคนรู้สึกเหมือนวันนี้กราฟิกแม่งขาดเกินไงไม่รู้อ่ะไม่จริงนะทุกคนแบบรู้สึกแปลกว่ะมามีค่าหลบไปด้วยฮะมันทำอะไรมันนะเอาไอ้เชี่ยเพราะมันจะไปแดกไอ้นี่ใช่ป่ะมันจะไปแดกไอ้ตัวนิ่มมาตามมาคนคนถ้าเกิดมันแบบกระตุกมาอะไรงี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคือมันแบบไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้อ่ะคือต้องบอกว่าจากพาร์ทที่แล้วผมไปกดดีเซตกราฟิกเว้ยไอ้เหี้ยแล้วกราฟิกแม่งเลยแบบกากเลยอ่ะแล้วกูก็นั่งปรับอยู่ต้องนานไอ้เหี้ยแต่ปรับมามันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทุกคนปรับมาก็กูก็ลืมไปแล้วว่ากูปรับอะไรไปบ้างอ่ะนั่นแหละคือต้องมากระตุกจากการปรับกราฟิกก็ขออภัยทุกคนด้วยนะที่ดูเนี่ยเพราะแบบกูก็ไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยโอ้ยการตัวยุ่งอ่ะโอเคโอ้ยหูยทุกคนไอ้ทุกคนมันตีไอซิมบ้ากูไม่เข้านะเว้ยแต่แม่งไอ้แม่งปล่อยกิ๊ดใส่โอ้โหว่ารู้เหมือนมันจะปล่อยไอ้นี่ใส่ด้วยทุกคนมันจะปล่อยไอ้เนี่ยไอ้ที่มันทำให้ติดไอ้สตันน่ะไอ้เชียเอ้ยอยู่ใกล้แม่งติดนี่ด้วยฮะมาโอ้ยเอาให้ล่วงโอเคทุกคนเหมือนจะใกล้ล่วงนะใกล้แล้วไปแล้วโอเคเรียบร้อยสวยทีนี้เราเตรียมเนื้อแล้วทุกคนเที่ยวเตรียมเนื้อเพราะว่าจะไม่ให้ไหมนี่นะก็คือเราเตรียมมาให้ตอนเทียมเสร็จมันจะได้ไม่กินไอ้คิบเบิลเราเพิ่มนะทุกคนถ้ามันหิวอะเรายัดคิบเบิลไปเลยฮะยัดเนื้อไปด้วยมาแล้วก็เรียกเป็นแพ็กคีไรโนมาเลยครับมาลดค่าหิวเลยฮะตัวแรกก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับทุกคนก็พอได้อยู่นะไอ้ทุกคนผมไม่รู้นะมันสามารถใช้เป็นไอ้นี่ได้บอกมันใช้เป็นอาร์อะไรทุกคนมันใช้เป็นอาร์แมงป่องธรรมดาได้ปะเอามากินเอ็กซ์ตร้าคิบเบิลเข้าไปครับตกใจว่าจะกินอะไรต้องเตรียมปืนก่อนโอ้โหเชี่ยคือดูทุกคนคือขนาดปืนกูมันยังไม่โหลดเลยอะไอ้เหี้ยกันเนี้ยแบบอันนี้แบบกูเพิ่งเปิดเกมสดๆเลยเนี่ยอันนี้จริงโอเคมาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทุกคนมาได้ละขี่ไปเลยครับโอ้โหเฮียใส่อาร์ดะใส่ได้ครับอ๋อทุกคนเฮ้ยทุกคนกว่าไอ้ตัวนี้มันเท่กว่านี่นะมันเท่กว่าไอ้มอสโคโลซอลสกอร์เปียนที่ผมเคยใช้อีกเนี่ยอันนี้แม่งเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวออฟทุกคนเดี๋ยวผมเก็บนี่มาก่อนคือที่ผมต้องเก็บแล้วเสกมาใหม่ไม่ใช่เหรอทุกคนคือมันติดอันนี้อยู่นะมันติดบัฟจากไอ้ซิมบ้าเนี่ยทุกคนคือไอ้ซิมบ้านะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าซิมบ้าเนี่ยเวลามันปล่อยพิษหรือว่าปล่อยค่าสลบใส่ใครอ่ะมันจะติดสโลด้วยนะทุกคนแล้วเหมือนบัฟมันจะไม่หายนะอ๋อคีซ้ายก็ตก2ทีมาเมื่อกี้คีซ้ายลองให้คีขวาดูฮะแล้วมันต่างกันยังไงอ๋ออ๋อคีขวาอ๋อท่านี้ทุกคนที่มันทำให้ขยับไม่ได้โอ้ท่าคีขวาเองอ๋อแล้วโอ้โอ้โอ้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยดีเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะอัตราเมตรเนี่ยเฮ้ยดีเหมือนกันเนี่ยตัว X มีปะตัว X คืออะไรครับเหมือนถ้าคำรามไปเฉยไปทุกคนอ๋อตัว X ก็แค่คำรามนะ
ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะทุกคนเพราะหน้าตามันก็ไม่ได้แตกต่างกับแมงป่องต้นฉบับมากนะเออแต่แบบดูดีเทลไปทุกคนแต่ว่ามันมีดีเทลเยอะขึ้นนะทั้งแบบดูแบบมันมีนงมีหนามตรงก้ามอะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนเออถือว่าแบบเป็นแมงป่องต้นฉบับเพิ่มเติมคือหนามเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้เฉยนะโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยเมกาเทอร์เรียมไอ้สัตว์แล้วไม่จะแดกกูมันเนี่ยไม่แดกกูเนาะโอเคมันไม่แดกกูนะมาฮะไหนทุกคนไอ้ท่านี้มันแค่แบบคำรามเล็กๆใช่ไหมนี่ดูท่าคอนโทรลเออคำรามขู่ไปเลยฮะตัวอาร์มีป่ะไม่มีตัวคิวไม่มีอันนี้ไม่มีมันแล้วมันใช้ท่าไงทุกคนไอ้ท่านี่มันจะปักรัวๆใช้ไงวะอ่ะอ๋อได้เนี่ยทุกคนพอจิ้มไปแล้วเนี่ยมันขึ้นค่าสลบใช่ป่ะมันขึ้นนี่ด้วยมันขึ้นไอ้นี่ไอ้เวนอมด้วยทุกคนโหเชี่ยแล้วแม่งสเต็กขนาดไหนวะเนี่ยเอาทุกคนผมจะลองปล่อยไอ้นี่มันพิษไหลเวลผู้สูงกระแสเลือดตายดูนะโอ้โหเชี่ยไอ้เหี้ยเหงื่อจะมันหายไหลเลยไอ้เหี้ยแม่งตายห่าไปเลยนะครับทุกคนอ๋อแล้วมันเป็นไรไอ้เหี้ยไม่ยอมขยับอ่ะมาทุกคนเล่นตัวนี้ไปกันเป็นสักพักนึงแล้วกันนะทุกคนเออถือว่ามันก็เออจริงทุกคนผมว่านะมันเป็นตัวต้นเกมอีกตัวนึงที่ใช้ได้นะเออเพราะผมว่ามันน่าจะช่วยจับสัตว์ได้ตัวเนี้ยเรื่องการต่อสู้ก็ไม่น่าเกลียดนะก็ใช้ได้นะทุกคนเอ้ยอะไรแล้วแต่ตัวนี้มันเหมือนจะมีการลดดาเมจด้วยทุกคนรู้สึกว่าดาเมจจะเข้าน้อยนะเวลาตีปกติอะมาเอาดิเอาทุกคนคำรามใส่แม่งไอ้เหี้ยไอ้กูได้เสียงอะไรแปลกๆเลือดก็ขึ้นเลือดก็ใช้ได้แล้วไม่แย่ก็เป็นแบบเป็นเกณฑ์สัตว์ตัวกลางๆนะทุกคนไม่ได้แบบเป็นสัตว์ใหญ่แบบทีลงทีเล็กอะไรเงี้ยนะเออทีลงทีเล็กนี่มันจะเป็นอีกสเกลนึงนะเอ้ยอ๋อแล้วกูใช้อาวุธบนหลังได้ด้วยเฮียโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะทุกคนเอาตัวนี้ล่าสัตว์กันไปสักพักนึงแล้วกันนะทุกคนเออถือว่าแบบมาลองรีวิวดูนะเผื่อเราจะแบบเจอท่าอื่นที่น่าสนใจนะอันนี้จับบั๊กนะจิ้มแม่งเลยโอ้ทุกคนเราคาดหลบจะขึ้นถึงไหนอ่ะเดี๋ยวลองรอดูก่อนนะอ๋ออันนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะทุกคนมันก็ขึ้นหลักหน่วยแล้วมันก็เลยคล้ายม้าทุกคนคือเราจิ้มไปทีเดียวอ่ะจิ้มแบบโอ้ไอ้เชี่ยจิ้มดิเอออ๋อทุกคนคือมันก็พอช่วยจับสัตว์ได้นะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เลิศเลยเพอร์เฟคนะมันต้องแบบจิ้มแล้วก็รอค่าหลบมันขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนเออก็นั่นแหละปัญหาเยอะก็จับไปปกติอะไรดีแล้วไอ้เชี่ยมาอะไรไอ้จระเข้โอ้ยเชี่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 ยโอ้ยทุกคนต้นจระเข้มันโดดมาที่กูโดนมันเนี่ยโอเคโอ้ยเมื่อกี้กดนี่แล้วแบบเหี้ยเกิดจระเข้มันโดดมาคือตัวคนแม่งอยู่ต่ำไงแบบเหี้ยกูจะโดนบอกว่าไอ้เหี้ยอ๋อแต่ก็โอเคไม่ทันได้โดดนะมาเออหลังแกปลาหลังแกปลาไปทำเนียมหลังแกปลาไปทำเนียมไปดิโอ้แต่ดีทุกคนเรากดคลิกซ้ายไปทีนึงมันตบให้2ทีเนี่ยไอ้ใช่ได้แล้วมันฟาร์มได้ไหมอ่ะฟาร์มไม้ได้ไหมเออไอ้เหี้ยโคตรแปลกแล้วฟาร์มไม้ได้เออฟาร์มไม่ได้เออดีแล้วไอ้เหี้ยจิ้มแม่งเลยฮะนี่แล้วก็สตาร์ทไว้ไม่ให้ขยับตัวนี่ทีหนึ่งเฮ้ยหนีไปไหนจะหนีไปไหนเอาเชี่ยแต่ไม่น่าหมดไอ้สัตว์โอ้ยอับแต่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่กินเนื้อหรอเอาไม่ใช่มันกินดีกว่าเฮ้ยอะไรมันไว้เชี่ยอ๋อมันกินโอ้นึกว่าไข้เอนึกว่าไข้หิวไม่ขึ้นนึกว่ากินแล้วไม่อิ่มหรอมันกินแล้วอิ่มอยู่ทุกคนแต่มันกินยากนะสงสัยต้องกินอย่างอื่นนะแต่เป็นพวกเอลิเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วแบบไม่รู้นะทุกคนเล่นไปเรื่อยนะมาโอ้ยทุกคนไอ้เหี้ยใช้สีมีเกี้ยวไม่ต้องขยับใช้สีมีเกี้ยวแดกแม่งเลยอะไอ้เหี้ยแม่งตัวพูดบอกกูก็ไม่รู้นะทุกคนไอ้เหี้ยกูเรียกพูดอะไรไม่รู้กูเรียกแค่สีมีเกี้ยวหมดนะทุกคนเนี่ยจะสี่ตัวงี้โอเคทุกคนคืออีกตัวนึงที่ผมมาจับเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งนึงของภูเขาเลยนะโอเคงั้นก็โอ้ยเชี่ยแม่งข้างหน้าแม่งมีบอสด้วยหน่อยกูต้องออมไปนะโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมตัดตรงนั้นแล้วกันนะทุกคนเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคมาทุกคนและนั่นนะทุกคนก็คือตัวต่อไปที่เราจะไปจับกันนะครับนี่ทุกคนดูกูเดินทางมาไอสัตว์กูอ้อมมาแต่ภูเขานั่นมันภูเขานี่ไอ้เชี่ยกูต้องผ่านทั้งรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอไซค์บอสโกเลมฮาเหวเลยเพียบเลยฮะผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอไซค์ฮะไม่ได้แดกหรอกเออมาไหนก็ไหนแล้วทุกคนแล้วก็มาเราก็จับไปแล้วกันนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนมันจะมีชื่อว่าอาโทรลูคานะเออเป็นบอสใหญ่ของมอนฮันภาคดับเบิลคอร์สนะครับทุกคนโดยความสามารถมันเนี่ยมันจะเป็นแมลงที่จะชักใหญ่ไอ้เจ้ากันด้ามเหมือนหุ่นเชิดนะทุกคนไอ้เจ้ากันด้ามที่เราเจอในพาร์ทก่อนๆนะครับทุกคนที่มันเป็นปังกรหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะเออตัวนั้นแหละครับทุกคนซึ่งมันลอยต้นคือการที่เราจะมีไอ้เจ้ากันด้ามนั้นได้เนี่ยเราไม่คือถ้าเราทำมาเฉยเราไม่สามารถขี่ได้นะครับทุกคนเลยต้องมีเจ้าอาทูลาลูคาเนี่ยในการขี่นะโอเคมา
ซึ่งวิธีการจับก็เหมือนบัตรสตอเกอร์เลยนะครับทุกคนให้เราเตรียมเอลิเมนต์ไว้ในตัวนะทีนี้เราก็ต้องทำให้เลือดมันลดลงมาเหลือ 20% นะครับแล้วมันก็จะจับตัวเราไว้นะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยแล้วมึงโอ้ยเอาแล้วมาแรงกูไม่ขยับอ่ะเอาเอาอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮี้ยเอ้ยโอ้อะไรของแมงวะไอ้เฮี้ยขยับหน่อยมาโอเคก็คือเราจะต้องสู้กับมันนะทุกคนให้เลือดมันเหลือต่ำกว่า 20% นะเดี๋ยวแองคิโลมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ๆแองคิโลนะเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอเคมาทุกคนโอ้ยอ๋อไม่มีอะไรใหญ่เฉยมาทุกคนจิ้มเอ้ยใหญ่ๆๆๆจิ้มลืมไอ้เหี้ยจิ้มไปจิ้มมาแบบคิดไหลเวียนก็สงสารเลือดตายโอ้ยเช็ดเอ้าชิบหายเอ้าเหี้ยมั้ยโอ้ยๆอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนคือเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยมันจับตัวคนหนอไอ้มันจับตัวไอ้มันจะโอ๊ยเอาชิบหายทุกคนไอ้เหี้ยแม่งซอมบี้มาเฮ้ยอย่าเพิ่งจับใจเย็นไอ้เหี้ยเอ้ยกูทำเรื่องมันลงแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหนีก่อนโอเคทุกคนแต่ไอ้แมงป่องผมนี่มันไม่ค่อยจะเป็นอะไรเลยนะถือว่าโอเคแล้วทุกคนโอ้เอาชิบหายแล้วไงคือถ้ากูหนีเนี่ยกูไม่ได้กลัวมันไอ้เหี้ยกูกลัวนี่กูกลัวไอ้ซอมบี้อ่ะโอ๊ยมึงทำอะไรกูมึงทำอะไรโอ้ทุกคนคือมันจะจับมาแบบนี้แล้วก็ดูดเลือดไอ้เหี้ยกูไม่รู้ไงโอ้ยแล้วไม่ดีกูมาไกลเลยเฮ้ยสกอตดินเดนใจเย็นโอ้โหชิบหายอย่ามานะเว้ยใจเย็นเฮ้ยมึงสู้สิเออโอ้โหเย้ขนลุกเลยกูเดี๋ยวทุกคนผมต้องไปหาที่นี่มันดีๆก่อนแล้วกันมาขึ้นบนนี้มาวันนี้ไอ้เหี้ยตอนแรกว่าจะปืนยิงอยู่ทุกคนแต่ปืนยิงไม่น่าจะได้แล้วกดปืนยิงนี่แบบน่าจะทีเดียวด้องเลยนะมาโอเคมาโอเคทุกคนให้แม่งบอกนิ่งโอเคทุกคนให้มันเลือดเหลือประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันจับตัวเรานับโอ้ยตอนมันจับตัวแล้วทุกคนไอ้แบบเมื่อกี้ที่มันจับไอ้แมงป่องโอ้ยเชี่ยฮะเชี่ยเฮ้ยมึงจับกูสิโอเคเนี่ยทุกคนแต่พอมันไปมันก็จะกินเอลิเมนต์ในตัวเรานะใช่ป่าววะไอ้เชี่ยกูเข้าใจถูกปะเอาไม่ใช่อีดอกเฮ้ยกูต้องไปนี่มาตรงนี้เอาไม่ใช่อะไรของมึงวะเนี่ยไอ้เชี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮี้ยโอ้ชิบหายกรุ๊ปฟันโดด้าไอ้สัตว์โอ้ยเฮี้ยแล้วไงเอ้ยมึงยังไงไฟกูเปล่าเนี่ยทุกคนให้เราเทมนี้ไปเรื่อยนะไอ้กูเทมยังไงอะโอ้โหไอ้ฮาโอ้โหกูอะไรอะอาทองอาคาอารุคาสเตตฟิตอ๋อก็คือตลอดการเทมเนี่ยเลือดมันเนี่ยจะต้องเหลือประมาณ 25% นะครับโอ้โหไอ้เย้แล้วกูจะเอาอะไรยิงมึงอ่ะไอ้เหี้ยกลัวปืนยิงมึงไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยคือเลือด6เหลือ600เนี่ยถ้ากลัวปืนยิงทีคือด้องเลยนะจริงๆเนี่ยมาชุดเกาะกูดีมึงมาเอ้ยกูตีเท่าไหร่เนี่ยโอเคเนี่ยทุกคนมันจะกินเอลิเมนต์แบบนี้นะเพราะเราต้องคงเลือดมันให้เหลือไปที่ 25% เหมือนเดิมนะครับโอเคพยายามอย่าเลือดมันขึ้นนะมันจะกินประมาณ10อันอย่างงี้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูเข้าใจถูกหรือเปล่าทุกคนไอ้เหี้ยใครรู้มึงบอกกูหน่อยไอ้เหี้ยกูรอครูบาอาจารย์สอนกูเนี่ยเฮ้ยกูหลบพยายามหลบนะมึงจับโอ้ยไม่ใช่ตบกูสิมึงต้องจับอ้าเฮ้ยโอ้ยใช่จะตายว่ะกูใช่แม่งฟันโดด้ากูโคตรไกลอ่ะโอ้ชิบหายละโอ้ยโอเคทุกคนมาตีไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าไอ้ที่ผมเสียเลือดจากนี่เดียวเลยผมเสียเลือดจากไอ้ตกที่สูงเดียวเลยทุกคนผมแบบอันนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ทุกคนมันตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่โอ้ยมึงตีกูได้แล้วมึงจับกูสิเร็วโอ้ยเฮ้ยไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยชุดกูแตกไอ้เหี้ยเสื้อกูแตกแล้วโอ้ชิบหายแล้วนะทุกคนเฮ้ยมึงใจเย็นโอเคให้มันกินเอลิเมนต์ไปนะกินสิบอันใช่ไหมเร็วได้ยังเร็วหน่อยกูไม่ได้กูได้ต้องสักทีโอ้กูตายไปเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวทุกคนวิ่งเลยไอ้เชี่ยมันลำบากจังวะเนี่ยกูเนี่ยโอ้เฮ้ยกูตู้อุ้ยเดี๋ยวพักเบรกก่อนเลยไอ้เชี่ยจะตายไอ้สัตว์
มันจะนี่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเชี่ยเอาไงดีอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรที่มันช่วยกูคิวเลือดได้บ้างอ่ะโอ้ยยังไม่มีเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วกูจะคิวเลือดยังไงอ่ะทำแล้วทุกคนเฮ้ยใช่มันมาแล้วอยู่นู้นแล้วเฮียเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะถ้าเกิดให้มันรีเลือดมันจะไอ้นี่ดีเดี๋ยวไม่ได้แล้วเราต้องไปแย่งเหยื่อมันนะครับไอ้ซิมบ้าอยู่ไหนมาซิมบ้ามาหน่อยซิมบ้ามาหน่อยซิมบ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนไม่ได้นะครับถ้าเกิดให้มันรีเลือดเนี่ยมันจะค่าเทียมเหลือศูนย์นะครับเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ม้าตัวนี้ก่อนไอ้กูจิ้มได้ไหมโอเคกูจิ้มได้นะไปไหนรับเอาโทรลูกค้าไปแล้วอ๋อนี่โอเคมาโอ้โหทุกคนในเยอะคือพื้นที่มันไม่เรียบเลยอ่ะโอ้ไฮครีเชอร์โอ้ชิบหายไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนวะนะเดี๋ยวใจเย็นโอเคมันอยู่ตรงนี้อยู่นะโอ้ทุกคนไม่ได้ป่ะขอรีเลยก่อนนะโอเคโอ้ใจเย็นโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมโอ้ยชิบหายวันนี้ก็แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บซิมบ้าก่อนทุกคนให้มันจับที่ตัวผมนะเออเอาดิโอเคมึงโดดมาเอาไปไหนละมาฝั่งนี้ป่ะวะโอเคอยู่โน่นมาเร็วหลบซ้ายหลบขวาโอ้ยหลบเว้าเอ้ยหลบเออโอเคทุกคนหลบไปเลยอย่าให้มันโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียแล้วไอ้มึงจับกูสิมึงใช้ท่าจับกูสิวะไอ้เฮียเร็วโอ้ยไอ้เชี่ยชุดกูแตกแล้วไงโอ้โหโอ้ยกูตายปะเนี่ยโอ้ยเชี่ยดีไปแล้วแต่ฟอนดาเมนต์อ๋ชิบหายเอาเชี่ยติดโอ้ยคุณทุกคนเนี่ยคือชุดกูแตกแล้ววะเอาไงดีวะเร็วมึงจับกูสิโอ้โหเย้ยเอ้าเฮ้ยกูแตกตัวนะเฮ้ยกูตายห่าแล้วไอ้เชี่ยเร็วมึงจับกูสิมันไม่จับกูทุกคนไอ้เชี่ยโอ้ยเอ้ยมาโนโอเคโอเคทุกคนเซลล์มีตัวอะไรมาใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโอเคสวยโอ้ไปยืนใต้ตัวมันนะครับทุกคนมันจะตบไม่โดนเออไอ้แค่นี้ก็จบแล้วคนเยอะเยี่ยอะไรมาชีวิตครูโอเคโอ้ไอ้เหี้ยกูแบบเจอสูตรเด็ดกันทุกคนไอ้เหี้ยแม่งยิ่งกว่าอาหารจานเด็ดอีกฮะไอ้เหี้ยเอ้ยคือเราอะต้องไปอยู่ใต้ตัวมันแล้วมันจะตบเราไม่โดนใช่ไหมเออแต่ท่าจับอะมันยังจับโดนอยู่อุ้ยเหี้ยไม่กูคิดไม่ได้ว่าคือผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ไงแบบเอ้ยอะไรว่าอยู่แม่งอยู่แม่งตบกูไม่โดนเฉยไอ้เหี้ยไอ้อยู่แบบกูอยู่ใต้ตัวมันตบกูไม่โดนหรอวะไอ้เหี้ยอยู่ก็จีเนียสกันทุกคนช่วยไม่ได้แล้วทุกคนมันเกิดมาจีเนียสปังเอามามึงไฟไอ้เหี้ยปล่อยยายทีตายเลยวะครับที่ไหนทุกคนเลือดโอ้ยทุกคนเลือด 1,800 ว่ะทําหน่อยแล้วกันนะเหี้ยโคดาเมจน่าจะพอใช้ได้อยู่แล้วมาทุกคนงั้นเดี๋ยวเราคงต้องอ๋อทุกคนโอ้โหมันก็ไม่เหมือนไอ้บัตสตอเกอร์ 100% นะครับทุกคนคือบัตสตอเกอร์มันจะแบบชิดเดียวนะทุกคนกูต้องกูพูดไม่ถูกเลยว่ะคือบัตสตอเกอร์อ่ะมันสามารถแบบยิงใหญ่แล้วก็โหนสลิงตามอากาศได้ใช่ไหมเออแต่เจ้าตัวเนี้ยมันต้องแดชอย่างเดียวทุกคนโอเคก็ไม่แย่นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะทุกคนไม่ได้แย่มากลองท่าหน่อยครับทุกคนเมื่อกี้ที่ขวาท่าเป็นท่าปล่อยใหญ่ใช่ไหมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกูแค่เข้าใกล้มึงเฉยอะไรมึงวะอะไรมึงเอาเฮ้ยไม่กูชื่อตัวคนท่านี้แม่งแรงว่ะมีท่าตัวซีไหมทุกคนท่าซีกับท่าอะไรครับเฮ้ยท่าอะไรอ่ะคอนโทรลท่าอะไรทุกคนท่าเฮียอะไรวะเนี่ยช่างหัวมันแล้วกันทุกคนนี่ท่าเหี้ยแล้วทุกคนโอ้ยอุ้ยปล่อยยายนะเฮ้ยทุกคนหัวตัวสีน่าจะเป็นท่าจับหรือเปล่าทำไมแบบมันดูไม่ติดคูดาวด้วยอ่ะคืออะไรไม่รู้อะโอ้โหไอ้เหี้ยในการฟาร์มที่ถือว่าค่อนข้างแย่นะโอเคทุกคนคือถามว่าทำไมผมต้องมาแบบทำไมกูต้องมาขึ้นภูเขาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคืออะไรอ่ะท่านลูกูเด้งไปข้างหน้าไม่ได้หรออ๋อมันเด้งได้แค่ซ้ายขวาโอ้ทุกคนผมต้องแบบคือบัตสตอเกอร์อ่ะตอนเล่นเจเนซิสอ่ะผมเล่นคล่องนะเว้ยแต่แบบทุกคนคืออย่างนี้ผมไม่คล่องจริงๆว่ะไอ้มันเล่นยากอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นบัตสตอเกอร์เราสามารถแบบว่ายิงใยใส่แล้วเราโหนได้เลยไงแต่นี่มันแบบอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคือกูก็โอ๊ยอะไรอ่ะเอลิเมนต์วอทเอลิเมนเทด
คืออะไรอ่ะโอ้แล้วมีอะไรด้วยอะไรครับทุกคนอ๋อไจแอนท์เมกาซัมมอนอาทอลอาคาเมกอันนี้เป็นอ๋อเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่ามันใช้ของเยอะกว่าน่าจะเป็นของคนละเกรดกันครับทุกคนโอเคถือว่าเราก็พอได้รู้นะอ๋อคือมันสามารถแบบมันสามารถสร้างเป็นไอหุ่นยักษ์ในนี้ได้เลยหรอในตัวอาโทรารูคาอ๋อเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งก็ทุกคนคือมอสเนี้ยต้องบอกมอสนี้เขาเป็นมอสที่ได้แรงบันดาลใจไดโนเสาร์หลายๆตัวมาจากไอมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะเออทั้งพวกนั้นเนี่ยคือถ้าตัวไหนผมรู้ชื่อเนี่ยผมจะเน้นเรียกชื่อจากมอนฮันต์แล้วกันนะทุกคนอย่างไอเจ้าเซราเทียบอสคราวก่อนผมก็เรียกว่าเดียบอสเนาะมาทุกคนมาลองท่าตัวสี่ดิอ๋อใช่เนี่ยทุกคนท่าตัวสี่เป็นท่าไอ้จับแล้วก็ดูดเลือดอู้เฮ้ยหรูนะท่าเนี้ยเอามาเล่นไปเอากดอุ้ยอุ้ยแต่แม่งไอ้เหี้ยแต่ปล่อยนี้ได้แบบฟัดโลด้าไปไกลเลยฮะมึงไฟป่ะมึงไฟป่ะล่ะโอ้ยมึงไฟป่ะยี่ยี่กูเล็บหนีก่อนโอ้ยเหี้ยทุกคนกูสู้กูเล็บไม่ได้มึงรีบลงสิสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งทำอะไรแล้วเร็วเฮ้ยเร็วกูเลยมาเหี้ยวายกูไปแล้วกูไปแล้วมาอยู่แล้วเหี้ยนี่ไปเดี๋ยวโดนผมน่าจะสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกฮะเพราะเวลผมน้อยด้วยแหละคือถามว่าผมเนี่ยจะเดินทางไปไหนนะทุกคนคือผมเนี่ยจะเดินทางไปที่ที่มันมีไอ้หุ่นยักษ์นะเออคือผมจำได้มันจะมีหุ่นยักษ์ตัวป่าที่มันจะคอยแบบที่มันจะอยู่ตามฉากอะไรเงี้ยทุกคนที่มันนอนอยู่อะผมว่าคือถ้าทฤษฎีผมไม่ผิดนะผมว่าเราน่าจะสามารถไปแบบไปบังคับได้ปะแบบขึ้นไปขี่ได้เลยได้เงี้ยอันนี้ไม่รู้ทุกคนนี่ผมคิดเอาเองนะจะจริงไม่จริงก็นั่นแหละต้องรอทำดูนะทุกคนมาเอ้ยมึงโอ้โหชิบะตียากว่ะแล้วกูหันหน้าไม่ได้ทุกคนคือมันหมุนตัวไม่ได้เลยอะมันต้องแบบเดินหมุนแบบเดินสาวปกตินะก็คืออะไรไว้เฮียแม่งลำบากกูเออเฮ้ยจับอันนี้เออมาดูดเลือดแม่งเลยฮะเอาด้านเมียนหน่อยแล้วกันมาเอาดิเอาให้ตายทุกคนดูดเลือดมาเอาให้ตายโอ้เชี่ยไม่ยอมตายอีกโอ้โหมึงดวงมึงแข็งไปไหนวะฮะไอ้นกอาเจนไอ้เหี้ยดวงมึงแข็งไปไหนฮะกูถามดวงมึงแข็งไปไหนดวงมึงแข็งไปไหนเอ้ยยิงแม่งดิทุกคนเอ้ายิงดิเหี้ยเอาไปยิงไว้สัตว์เออยิงไปงี้ปั๊บโอ้ยเขาแค่40ควยไม่ต้องยิงเขาอย่างเงี้ยจริงเฮ้ยแล้วกูจะตีกับไอ้ยักษ์น้องอาเจนตัวเดียวเลยกูจะตีตายไหมเนี่ยแม่งเลยเอ้ยเดี๋ยวดิโอเคโอ้ อะไรวะยี่ชีวิตกูทำไมแม่งลำบากจังเลยโอ้ยเบาโอ้โหเชี่ยโอ้ยชิบหายทุกคนไอ้ยักษ์ข้างบนมีคาคาข้างล่างมีโกเลมไม่สัตว์เอ้ยโอ้ทุกคนมันตกแล้วมันไม่รับฟอร์ดาเมจด้วยฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนโอเคเราค่อยๆแดดเอานะเอาแล้วกูจะแดดกลับมาทำไมล่ะไอ้เหี้ยคือทุกคนผมแบบมันบังคับยากอ่ะบอยต้องผมว่าฝึกการบังคับหน่อยนะทุกคนมันควบคุมยากกว่าแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดควบคุมเป็นน่าจะมันนะโอ้ลิชิตแล้วนั่นอะไรอ่ะอ๋อไอ้ดาร์คสโมกเบสหน่อยมังกรในความมืดนะทุกคนอย่าไปยุ่งมันดีกว่ากูรีบไปเดี๋ยวทุกคนเรารีบไปหาแบบเป็นหุ่นยักษ์กันเลยดีกว่าแล้วกูจะแดดทำไมไอ้เหี้ยทำไมกูไม่ไปข้างหน้าล่ะโอ้ยเป็ดเอ้ย คือทุกคนจะแบบงงๆนะว่าเอ๊ะทำไมกูแบบแม่งพาร์ทนี้ทำไมกูแม่งดูเล่นไม่โปรเลยวะก็นั่นแหละไอ้เหี้ยคือมันเล่นยากอ่ะเออตัวเนี้ยจริงๆนะอะไรอ่ะออฟซิดิเซอร์เพนตัวหาเลยทุกคนไม่เคยเห็นเลยตัวนี้เฮ้ยโอ้ยกูรีบไปดีกว่าเทมเคโอด้วยโอ้แต่เลือดมันแค่ 4,000 เองฮะไม่รู้ทุกคนคืออาจจะแบบมีดีอะไรก็ได้ทุกคนคือตัวเหี้ยคือพูดตัวแม่งดูโคตรน่ากลัวเลยเหี้ยกูไม่กล้าสู้อ่ะคือไอ้พวกหุ่นยักษ์ผมเจอเนี่ยผมเจอแถวเสาฟ้านะจริงๆแถวรังมังกรก็มีอยู่ตัวนึงนะแต่ผมไม่รู้มันโดนแทะไปหรือยังนะเราจะรีบๆไปแล้วกันนะทุกคน โอ้โหที่มันฝ่าไม้ด้วยก็ยังจะสาบฝ่าไม้ได้เอ้ยเนี่ยเจอแล้วทุกคนอาทอลดาโก้ฮะลองขึ้นขี่ดูนะกดคอนโทรลใช่ไหมไม่ใช่อะทุกคนมันจะเป็นกดคอนโทรลขวานะใช่ไหมคอนโทรลขวาก็ไปขี่ดิคือยังไงทุกคนนะหรือก็ต้องอยู่ตรงนี้ลงโอเคลงกลางหลังอย่างนี้คอนโทรขวาได้ไหมได้ไหมไม่ได้อะกดไหนทุกคน
ทุกคนคือผมไปดูมาแล้วทุกคนคือมันไม่สามารถขึ้นไปขี่ตัวแบบไอ้หุ่นแบบนี้ที่มันแบบเป็นตัวป่าได้ทุกคนไอ้เหี้ยกูแม่งควยไอ้สัตว์เศร้าเลยเหี้ยนี่ทุกคนเฮ้ยมันขยับไปสิเออนี่ทุกคนคือมันไม่สามารถขึ้นไปขี่ได้นะคือวิธีการกดขี่คือให้กดคอนโทรลขวานะแต่มันไม่ได้อะแล้วผมไปดูมาเว้ยไอ้เหี้ยกูแบบกูพลาดปุ่มไปหลายปุ่มมากเลยที่แม่งช่วยชีวิตกูดีขึ้นอ่ะนี่ทุกคนเราอยู่กลางอากาศเนี่ยนี่ทุกคนป่ะกดชิป4ไม่จะปุ๊บไปข้างหน้าเว้ยใช่คือกูไม่รู้ไงเขาแม่งทำได้อ่ะไอ้เหี้ยนี่แล้วการกดตัว O เนี่ยมันจะเป็นการเปิดโหมดให้เราสามารถหมุนตัวแบบนี้ได้นะเออแล้วแบบเฮ้ยกูก็ไปด่าเขาแล้วว่าแม่งไม่สามารถหมุนได้เฮ้ยโคตรเหี้ยเลยนะแล้วก็นี่แล้วที่ผมบอกไอ้เหี้ยแม่งลงพื้นช้านะนี่กดชิป X ฮะแม่งจะลงพื้นเร็วมากแบบนี้อืมไอ้เหี้ยมาแล้วมีอันนึงนี่อ้อเป็นไงชิปแล้วก็ตัว Q นะมันจะเป็นการแบบควงสวัสดิ์บานบุรีอย่างนี้เลยฮะแล้วก็มีนี่ให้โดดถอยหลังข้างหน้าเออไอ้เหี้ยคือกูไม่รู้ไงทุกคนน่าจะป่ะไอ้เหี้ยโอ้โหแต่ถ้าเกิดเป็นงี้จริงแม่งโคตรผิวนะเว้ยเนี่ยๆทุกคนลองดูสักคอมโบให้ทุกคนฟึบนี่โอ้เฮ้ยเฟี้ยวจัดอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเท่จริงเนี่ยอันนี้แบบพูดจริงแบบไม่ขี้จุเบ๋ๆเลยไอ้เหี้ยแต่ผมเซ็งตรงมันมึงถอยไปสิเหี้ยกูเซ็งตรงมันขี่ไอ้ตัวชิ้นนี้ไม่ได้อ่ะทุกคนรู้เลยป่ะอืมไอ้เหี้ยกดสูตรเทแม่งเลยฮะมาไอ้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็แบบนี้เออไอ้เหี้ยให้มันแบบรู้งานหน่อยกูโอเคทุกคนก็ถือว่าเราแบบกดฟอร์สเกมมาลองเล่นให้ดูนะทุกคนเราอาจจะไปก็คือเล่นจบพาร์ทนี้กูก็ไม่เล่นตัวเหี้ยที่ยาวแหละเออแล้วกูขึ้นไปขี่ไม่ได้ก็ทำไงอะเออต้องเข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็กดคอนโทรลขวานะเออนี่นะ wow. แล้วก็คอนโทรลขวาเพื่อขึ้นมาคุมหุ่นยักษ์นะไม่แค่นี้นะทุกคนเราก็จะมีกันดั้มเป็นของตัวเองแล้วนะนี่เดี๋ยวผมลองซูมไกลๆให้ดูนะโอ้เป็นไงโอ้แค่นี้เราก็จะมีกันดั้มส่วนตัวแล้วอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ทุกคนคือไอ้เมื่อกี้เราขี่อัทโทรลูคาอยู่นะฮะแต่นี้คือเราอ๋อคือเราต้องลงมาแล้วก็ขี่เจ้าตัวนี้ทีนึงโอ้มาแล้วทุกคนมาเนี่ยมันๆในใจทุกคนแบบมาเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหจะเดินช้ามากเลยว่ะก็ลองท่าเดี๋ยวก็พอแล้วมั้งที่สายไปท่ากัดนะทุกคนหุยแล้วกัดแรงมากเกิน500นะเอาเวลได้ไหมอ๋อเวลไปขึ้นนะโอเค 46,000 กับ 453% งั้นก็ดูไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนคือถ้ามันอัพเวลไม่ได้อะไม่รู้นะต้องรอดูก่อนนะทุกคนว่าดาเมจเดิมๆอะไรเงี้ยมันเก่งหรือเปล่าครับกัดทีประมาณ 1,000 นับทุกคนถามว่าใช้ได้ไหมก็ไม่ดีไม่แย่นะฮะเออเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูท่ากันใหม่นะทุกคนเมื่อกี้คลิกซ้ายกัดใช่ไหมคลิกขวาตบโอ้ทุกคนเพิ่งเห็นว่าดาบไอ้ดาบที่มือมันเป็นดาบไอ้เม็กเลยฮะไอ้ทุกคนเหมือนมันฟาร์มอ๋อฟาร์มโกเลมด้วยการคลิกขวาโอ้ใช้ได้ตัวสีขึ้นท่าปล่อยลำแสงอย่างเงี้ยโอ้ไอ้ยาปล่อยน้ำแสงไปเมกะก็อดซิลล่าเลยฮะโอ้แล้วแม่งมีไฟครอบรอบหัวนะโคตรเท่ฮะอันนี้ฮะอ๋อมันถ้าทำอะไรไม่รู้ทุกคนทำหายแล้วรู้ท่าเมื่อกี้คำรามป่ะโอ้คำรามอะโอเคทุกคนก็หลับพาร์ทนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะพาร์ทนี้นี่แบบเป็นพาร์ทมึนพาร์ทแรกในซีรีส์ทะเลทรายของเรานะทุกคนแต่ตัวที่กูจับมาเนี่ยแม่งรู้สึกว่าแบบไอ้ยายิ่งเล่นอินเทลเจนซ์ยิ่งลดลงนะครับทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจผมไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อีกเช่นเคยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ Motherfucker